างด้านของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความเอาไว้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าประโยคเนี่ยค่อนข้างจะแสบๆคันๆรวมถึงความคืบหน้ากรณีคุณองค์อิงด้วยเช้านี้บินไปหาคุณทักษิณนะค่ะไปดูทวีตนี้หน่อยค่ะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลักษณะคือเหมือนรีทวีตข้อความจากนายดวงฤทธิ์บุญนาคซึ่งเป็นสถาปนิกและนักออกแบบรีทวีตมาในกลุ่มแคร์ด้วยแหละใช่ค่ะแล้วตัวเองก็พิมพ์ข้อความไว้ว่าซาวแฟมิเลียครับซึ่งแปลเป็นไทยว่าคุ้นๆนะครับทีนี้ข้อความเนี้ยมันคืออะไรเขียนไว้ว่าต้องทนให้คนที่เรียกตัวเองว่าเพื่อนเอาเท้าถีบหน้าอยู่ทุกวันจริงหรือครับเพื่อนที่โกหกคอยแทงข้างหลังตลอดแต่ต้องช่วยมันเพราะลำพังตัวเองมันไปเองก็ไม่รอดไม่ช่วยมันกูก็ผิดช่วยมันกูก็เจ็บแล้วก็แฮชแท็กว่าความอดทนบางทีก็มีขีดจำกัดก็หลายคนพออ่านแล้วก็สงสัยว่าต้องการจะสื่อถึงใครแต่ว่าเมื่อกี้ที่อ่านข่าวของคุณสิริกัญญาไปบอกคุณสิริกัญญาบอกว่าเชื่อว่าเพื่อไทยไม่คิดจะแข่งกับก้าวไกลในการตั้งรัฐบาลเพราะว่าเพื่อไทยคือเพื่อนอืมยังไงซาวซิมิล่าไม่แน่ใจนะเอาอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยก็ได้เอาหรือจะเป็นเรื่องอื่นมันเป็นไปได้หมดเลยนะคะจากข้อความนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ก็หลายคนบอกอุ๊ยข้อความดูแสบๆคันๆจริงๆนะคะจะสื่อถึงใครไม่รู้สำหรับโพสต์นี้แต่ที่แน่ๆค่ะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเก็บกระเป๋าเรียบร้อยบินไปหาคุณพ่อที่ดูไบแล้วนะคะนี่ค่ะเธอก็โพสต์ IG เป็นภาพตัวเองที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าทิ้งลูกไว้กับยาย2วันแม่คิดถึงคุณตาไม่เจอกันเลยแต่แม่จะจ่อยไม่น่ายังไม่ทันขึ้นเครื่องก็คิดถึง2จิ๋วของแม่แล้วนี่นะคะก็กำลังเดินทางแหละขณะนี้น่าจะอยู่บนเครื่องซึ่งก่อนหน้านี้เองค่ะคุณผู้ชมคุณอุ๊งอิ๊งเองนะคะได้ออกมาแชร์ IG Story รูปภาพและข้อความที่สัมภาษณ์ผ่านสื่อในงานสัมมนาของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนะคะระบุว่าเราไม่หวังส้มหล่นเราจะช่วยก้าวไกลตั้งรัฐบาลให้สำเร็จนะนอกจากช่องทางส่วนตัวของคุณอุ๊งอิ๊งแล้วเนี่ยในเพจ Facebook พรรคเพื่อไทยเองค่ะก็มีการโพสต์ภาพของคุณอุ๊งอิ๊งกับแคปชั่นข้อความเดิมเลยนี่เนี่ยขึ้นภาพเนี้ยข้อความเดิมที่ว่าก็คือเราไม่หวังส้มหล่นเราจะช่วยก้าวไกลตั้งรัฐบาลให้สำเร็จนี่นะคะจริงๆส้มหล่นนี่ได้หลายนัยยะเลยนะแต่ว่าส้มหล่นปกติก็คือแบบอุ๊ยฟลุกส้มหล่นโอ๊ยเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลหรือส้มหล่นที่นี้คือส้มก็คือก้าวไกลเราไม่ได้หวังว่าก้าวไกลจะพลาดแล้วเราจะขึ้นเป็นรัฐบาลแบบนั้นใช่ค่ะนี่คือความหมายนะคะก็ถือว่าย้ำถึง2รอบเลยนะเมื่อวานนี้นะคะในขณะที่คุณจตุรนต์ฉายแสงค่ะว่าที่ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเองนะคะซึ่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็ทวีตด้วยบอกว่าเห็นข่าวแวบๆว่าจะให้ถอนตัวถอนตัวจากช็อกมิ้นลูกหลานคงไม่ยอมแต่ถ้าถอนตัวจากการตั้งรัฐบาลประชาชนจะไม่ยอมนะถ้าถอนตัวแล้วจะให้ใครเป็นรัฐบาลแล้วก็ทวีตต่อนะคะว่าทำไมจะให้ถอนตัวล่ะถ้าเพื่อไทยถอนตัวฝ่ายประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จแน่ๆประชาชนโกรธแย่เลยใครเสนอเนี่ยแนะนำให้ไปกินช็อกมิ้นซะก่อนจะได้ใจเย็นๆนะคะช็อกมิ้นเป็นเมนูโปรดเป็นเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณอุ๊งอิงนะคะอันนี้เห็นไหมในมืออันนี้คนละเมนูแต่ที่ชอบแล้วก็จะไปสั่งประจำก็คือช็อกโกมิ้นคือที่คุณอ๋อยจตุรนต์ออกมาโพสต์แบบนี้เพราะว่าพอมันมีกระแสข่าวที่ออกมาเยอะๆว่าการแย่งตำแหน่งประธานสภานี่แหละก็มีแฟนคลับของเพื่อไทยหลายคนออกมาพูดกับทางพรรคเพื่อไทยบอกถอนตัวไหมล่ะไม่จับมือกันไหมล่ะเขาจะมีการรวมตัวแล้วก็ยื่นหนังสือเลยว่าอยากให้ถอนตัวออกมาจากการเป็นพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลนะคะค่ะ